ต้องบอกผู้ชมค่ะว่าโครงสร้างสังคมเราเปลี่ยนอย่างที่คุณมนชัยบอกไปนะคะสังคมผู้สูงวัยกําลังจะเป็นสังคมแบบเต็มรูปแบบทีนี้เนี่ยโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจเราก็เป็นดิจิทัลมากขึ้นจะทำยังไงให้โครงสร้างทั้งสองอย่างนี้เนี่ยเข้ากันได้ดีต้องถามคุณมนชัยค่ะครับเรื่องนี้ยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายโดยเฉพาะประเทศไทยเรานะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับคุณผู้ชมครับ ถ้าเราไปดูวิจัยกรุงศรีเขาออกรายงานตัวหนึ่งมาน่าสนใจทีเดียวสำหรับความท้าทายของการบริการทางการเงินที่มีต่อสังคมผู้สูงอายุประเทศไทยเราตอนนี้ณนะขณะนี้เราอาจจะเรียกได้ว่าเอจจิ้งโซซ t y ตี้นะครับแต่อีกไม่นานเท่านั้นนะครับปี2021ปีหน้าเราจะกลายเป็นเอจโซซิแตี้หรือสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบเลยละครับและที่สาคัญตอนนี้โครงสร้างไรายได้โครงสร้างประชากรของเราดูท่าจะไม่สอดคล้อง กันี่ก็เลยเป็นโจทย์ที่เศรษฐกิจอินไซต์หยิบมาพูดคุยกันนะครับกับสังคมผู้สูงอายุและการบริการทางการเงินในยุคดิจิทัลมีอะไรที่ท้าทายกันบ้างพาคุณผู้ชมไปดูสถิตินี้ก่อนนะครับที่ทางวิจัยกรุงศีเขารวบรวมมาจากข้อมูลของ UN World Population ปี2019ที่ผ่านมาคุณผู้ชมลองดูเปรียบเทียบของประเทศไทยกับของทั้งโลกสิครับถ้าสังเกตดู ซ้ายสุดของตารางปี2000และดูข้างบนสุดนะครับที่เป็นจุดสำคัญข้างบนสุดประชากรที่อายุมากกว่า65ปีขึ้นไปก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงคือ7%ขณะที่ทั่วโลกปี2000ก็อยู่ที่7%เท่ากันแต่ถ้ามาดูปี2020ของประเทศไทยตรงนี้นะครับคุณผู้ชม ผู้สูงอายุที่65ปีขึ้นไปณนะขณะนี้วันนี้ที่คุยกัน13%แต่ทั่วโลกไม่ถึงนะครับทั่วโลกมีอยู่9%เท่านั้นและถ้ามองไปไกลกว่าน,นี้ในวันข้างหน้าอีกสัก20ปีด้วยกันครับ20ปีก็คือปี2040คุณผู้ชมลองดูนะครับกราฟขวาสุดของแต่ละฝั่งประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไปถึง26%สูงมากเลยนะครับขณะที่ทั่วโลก จะมีผู้สูงอายุตัวเลขนี้นะครับ14นี่คือผู้สูงอายุทั่วโลกเท่านี้แต่ประเทศไทยถ้ากล้องลองอเปลี่ยนไปทางซ้ายดูนะครับจะเห็นว่าประเทศไทยนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยพอสมควรเลยละที่26โครงสร้างแบบนี้ที่ประเทศไทยมีสู้ผู้สูงอายุเยอะๆหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่า กำลังแรงงานจะน้อยลงแล้วโครงสร้างประชากรแบบนี้มันคล้ายเลยครับคล้ายกับประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายที่ตอนนี้อัตราการเกิดอยู่ในระดับที่ต่ําแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันโครงสร้างประชากรเราเหมือนแต่โครงสร้างไรายได้รายได้ต่อหัวของประเทศที่พัฒนาแล้วต่อคนต่อปีนะครับอยู่ที่1 2 5 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีแต่ของประเทศไทยเรารายได้ต่อหัวอยู่ที่5,700ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเท่านั้นดังนั้น โครงสร้างเราเหมือนเขารายได้เราต่างกับเขาเท่าตัวนั่นก็หมายถึงว่ากําลังจะมีผู้สูงอายุที่อาจจะมีเงินไม่พอใช้ที่มีปัญหาในอนาคตอยู่พอสมควรแล้วส่งผลกระทบกับการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจประเทศไทยเราครับ ปีหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์และอีก10ปีปี2030โดยประมาณจะมีผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปถึง28วันนี้ลองดูกราฟิกถัดไปนะครับเศรษฐกิจ i n นไซต์ก็เลยหยิบประเด็นนี้และมีคำหนึ่งที่อธิบายโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเราได้เป็นอย่างดีอีกหน่อยเราจะกลายเป็น Hyper Age อชโซซายตี้ก็คืออัตราเร่งของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยครับคุณผู้ชมลองดูจากกราฟนี้นะครับ กราฟนี้เห็นได้ชัดเจนจากโครงสร้างประชากรโดยรวมดูของระดับโลกก่อนครับระดับโลกกับประเทศไทยตัดกันที่18.4ตรงนี้เดี๋ยวลองขยายมาดูใกล้ๆนะครับประเทศไทยของเราจะสังเกตเห็นได้ว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงถ้าไปดูสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อแรงงานทั้งหมดคือ 18. 4เปอร์เซ็นต นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงแรงงาน5คนกว่าๆว่า5.4ดูแลผู้สูงอายุในระบบ1คนแต่เมื่อเวลาผ่านไปวันข้างหน้าครับอีกสักประมาณ30ปีปี2050สัดส่วนจะต่างออกไปกลายเป็น2ต่อ1แรงงาน2คนด้วยกันจะดูแลผู้สูงอายุ1คนจาก5เหลือ2นะครับน้อยลงเรื่อยๆและถ้าขยับไปดูไกลหน่อยครับในปี2080 สัสดส่วนผู้สูงอายุในประเทศไทยจะกลายเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศคือ2ใน3แต่ณวันนี้อยู่ที่ตัวเลขนี้ก่อนนะครับ18.4คน5คนกว่าวาดูแลคน1คนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับขยับไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นตรงนี้รวบรวมข้อมูลมาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริการทางการเงินในญี่ปุ่น สาเหตุที่อาเบนมิกส์หรือว่านโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีอาเบะนายกคนก่อนของญี่ปุ่นพยายามยิงลูกดอกกระตุ้นการบริโภคแล้วมันไม่ขึ้นก็เพราะแบบนี้ครับผู้สูงอายุกับคนหนุ่มคนสาวบริโภคไม่เหมือนกันคนหนุ่มคนสาวยังต้องการเงินกู้ซื้อรถซื้อบ้านซื้อของใช้ในการอุปโภคบริโภคแต่ผู้สูงวัยระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายคอนซัมชันไม่โตตามและสิ่งนี้สะท้อนผ่านเรื่องนี้เลยครับ ผู้สูงวัยก็มีอัตราในการขอสินเชื่อค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวในญี่ปุ่นครับสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากทั้งระบบลดลงปีละ1-1.5%น้น้อยลงไปเรื่อยๆนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงรายได้จากดอกเบีย้ยที่มาจากสินเชื่อที่เป็นรายได้สำคัญของแบงค์มันหดตัวลดลงลดลงวันข้างหน้า บทบาทของธนาคารบทบาทของผู้ให้บริการทางการเงินอาจจะลดเหลือเพียงผู้ที่อำนวยความสะดวกเท่านั้นนะครับและที่สำคัญธุรกิจที่เป็นการบริหารความมั่งคัง่งหรือว่า wealth management จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆจะมากินดอกเบีย้ยจากสินเชื่อแบบเดิมตอนนี้แบงก์ก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผู้สูงวัยเยอะมากขึ้นเรื่อยคุณผู้ชมไปดูกราฟิกถัดไปกันต่อนะครับกราฟิกถัดไปค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวเมื่อสักครู่ผู้ได้เห็นแล้วว่า โครงสร้างประชากรโครงสร้างผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นอย่างไรเกิดอะไรกับบริการทางการเงินในญี่ปุ่นกลับมาดูในประเทศไทยนะครับแล้วก็ค่อนข้างน่าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอย่างตัวเลขที่ทาง Viso สโตรไปสำรวจมานะครับเป็นค่าเฉลี่ยที่เอาให้ดู30ใช้งานออนไลน์ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ4 5 5ถึง64ปีโดยประมาณและถ้าคุณผู้ชมไปดูกลุ่มนี้นะครับ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ผู้ชาย35%จะใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่ผู้หญิงจะใช้น้อยกว่าหน่อยครับ28%แต่โดยรวม32%เดี๋ยวนี้ผู้สูงวัยเขาก็เปิดใจเขาซื้อของออนไลน์มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนะครับ เขาใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือมากขึ้นต่อวันด้วย30%ของการซื้อขายต่างๆนะครับก็มาจากโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือกระจายไปทุกที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดที่น่าสนใจและเราจะเล่าฟังผ่านทางกราฟิกถัดๆไปคุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่าผู้สูงอายุเขาก็จะมีข้อจํากัดต่างๆ ที่เป็นข้อจํากัดทางด้านกายภาพและที่สําคัญมุมมองที่มีต่อเศรษฐกิจและชีวิตในวันข้างหน้าไม่เหมือนคนหนุ่มคนสาวแล้วครับไล่ตั้งแต่ข้อแรกข้อแรกนี้นะครับคือ physical limitation ข้อจํากัดด้านร่างกายจะเดินทางจะไปท่องเที่ยวจะไปบริโภคต่างๆก็ไม่เหมือนกับคนหนุ่มคนสาวแล้วนะครับดังนั้นเดินทางน้อยลงอีกส่วนหนึ่งก็คือ income and wealth inequality ก็ยังมีประเด็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันตอนนี้ คนแก่ที่จนคนแก่ที่รวยก็ยังมีค่าเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ต่างกันอยูม่มากพอสมควรนะครับและส่วนที่3ก็คือเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของความจําด้วย ความจําไม่ค่อยดีการตัดสินใจไม่ค่อยดีและที่สําคัญผู้สูงวัยก็จะกังวลกับการใช้เทคโนโลยีบางส่วนละ่ะที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้1ใน3หันมาหยิบโทรศัพท์มือถือหันมาใช้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้นแต่ก็มีจํานวนมากของผู้สูงอายุนะครับที่ตอนนี้ยังกังวลอยู่ว่าการใช้ธุรกรรมออนไลน์จะปลอดภัยหรือเปล่าคุณผู้ชมครับจากข้อจํากัดไปดูกันต่อนะครับจะมีส่วนที่ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุจากนี้ต่อไปจะเห็นลักษณะแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนโครงสร้างของลูกค้าเปลี่ยนธนาคารก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับไล่เรียงกันดูแบบนี้นะครับส่วนที่น่าจะโดนใจจากแผนการศึกษาผลการสำรวจข้อที่1ก่อนเลยนะครับก็คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะนำเสนอกับผู้สูงอายุควรจะต้องมีความเสี่ยงต่ำเพราะว่าผู้สูงอายุรับความเสี่ยงไม่ค่อยได้แล้วเขามีชีวิตอยู่อีกไม่กี่ปีหรือว่าสั้นกว่าคนหนุ่มคนสาวดังนั้นถ้าไปลงทุนในอะไรที่หวือหวาก็อาจจะอันตรายได้ส่วนที่2ก็คือผลิตภัณฑ์การเงินการจัดการการลงทุนต้องโปร่งใส ต้องเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและข้อที่3ตรงนี้สําคัญครับและน่าจะตรงกับเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ทางการเงินยุคนี้มากยิ่งขึ้นก็คือควรจะให้ผลตอบแทนต่อเนื่องยิ่งเป็นรายเดือนเลยยิ่งดีนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุก,ก็จะได้กะเกณฑ์ได้ว่าไรายได้ต่อเดือนจะเป็นเท่าไหร่เพื่อที่จะเอามาวางแผนในการใช้อยู่ใช้กินและอีกส่วนหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ต่อไปผู้สูงอายุเยอะขึ้นอาจจะต้องละข้อจำกัดด้านอายุโดยเฉพาะผลิตผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าประกันชีวิตก็จะไม่รับประกันผู้ที่อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปวันข้างหน้ากฎเกณฑ์อาจจะเปลี่ยนหรือไม่ต้องติดตามนะครับนี่คือลักษณะรวมๆที่ทางกรุงศรีรีเสิร์ชรวมแล้วมาฝากกันว่าต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับผู้สูงอายุควรจะเป็นแบบนี้ขยับไปดูกันต่อครับคุณผู้ชม ธนาคารปัจจุบันนี้ควรจะต้องเป็นมิตรกับผู้สูงอายุอย่างไรบ้างไล่เรียงกันดูทีละข้อแบบนี้นะครับตั้งแต่ข้อแรกก็คือ การให้การบริการผู้สูงอายุที่ทั่วถึงทุกกลุ่มเราใช้คาว่า inclusive กันบ่อยๆนะครับต้องเข้าถึงทุกกลุ่มทุกวยัยฐานไรายได้และที่สำคัญบริการที่มีก็ต้องมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ต้องมีให้ครบนะครับและที่สำคัญตอนนี้ก็ต้องเน้นการให้การบริการที่เป็นเลิศกับลูกค้าเพราะว่าถ้าลูกค้าประทับใจใครประทับการบริการของเจ้าไหนเขาก็จะอยู่กับเจ้านั้นไปนานเลยละครับ ส่วนที่2ก็คือต้องมีความมั่นคงในระยะยาวความมั่นคงนี่แหละครับคือสิ่งที่ผู้สูงอายุค,ค่อนข้าง,งกังวลเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าไปลงทุนอะไรที่มันหวือหวาหรือว่าใช้บริการทางการเงินอะไรที่อาจจะสุ่มเสี่ยงกับเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตที่เขามีเขาก็จะไม่ลงครับอีกส่วนหนึ่งข้อที่3คือจะต้องมีความเสี่ยงต่ำหรือว่า low risk นะครับ ควรที่จะต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่ากระบวนการทางการเงินนั้นลดความเสี่ยงในการช่อกงอย่างไรหากําไรแบบซื่อสัตย์อย่างไรการสื่อสารกับผู้สูงวัยให้เคลียร์เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับคุณผู้ชมครับไปดูกราฟิกถัดไปน่าสนใจทีเดียวนะครับปัจจัยสําคัญที่เป็นอุปสรรคที่ท้าทายสําหรับผู้สูงอายุตอนนี้ใครๆก็ใช้โมบายแบงกิ้ง ผมเองคุณผู้ชมเองตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโอนผ่านพร้อมเพล์ผ่านทางโมบายแบงกิ้งกันเยอะแต่ผู้สูงวัยเขาก็จะติดขอ้อจํากัดแบบนี้คุณผู้ชมลองดูผลการศึกษานะครับตั้งแต่ส่วนแรกก็คือข้อแรกคือกังวลเรื่องของความปลอดภัยก่อนกลัวว่าโอนเงินแล้วเงินไปไม่ถึงปลายทางบ้างละ่ะโอนไปแล้วเงินจะหายบ้างละ่ะส่วนที่2ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละแบงก์ต้องไปพัฒนานะครับก็คือ U I หน้าตาของโมบายแอปพลิเคชันต่างๆต้องทำให้มันใช้งานง่ายให้มันเข้าถึงง่ายอีกส่วนหนึ่งนะครับ16%ของผู้สูงวัยจากผลการสำรวจบอกว่าตัวหนังสือในโมบายแบงกิ้งมันเล็กเกินไปทำใหญ่ได้ไหมทำให้เขาเห็นง่ายได้ไหมเพราะถ้าคนกังวลกับระบบอยู่แล้วยิ่งมองเห็นตัวเล็กแล้วรู้สึกว่า จะทําดีหรือไม่ทําดีเรื่องนี้มันปรับปรุงได้นะครับไปปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือขั้นตอนการธุรกรรมที่ซับซ้อน14%มองว่ามันเยอะไปหน่อยควรที่จะปรับให้ง่ายขึ้น9%ของผู้สูงอายุบอกว่าโมบายแบงกิ้งเมนูหายากพอสมควรหาสิ่งที่ต้องการไม่เจอนะครับขณะที่7%มองว่าไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันไปทางไหนต่อก็ไม่ทราบขณะเดียวกันนะครับ ภาษาในโมบายแบงกิ้งเรื่องนี้ก็สำคัญใช้ภาษาที่ซับซ้อนหรือเป็นทางการไปผู้สูงวัยก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถ้าไปดูนะครับผู้สูงวัย19ไม่ชอบใช้โมบายแบงกิ้งอันนี้ก็เลยเป็นความท้าทายที่เศรษฐกิจอินไซต์นำมาฝากกันสำหรับผู้ให้บริการทางการเงินนะครับว่าทุกวันนี้ผู้สูงวัยมีความต้องการอะไรเหมือนตามหลักการตลาดเลยครับ ถ้าเราเข้าใจความต้องการลึกๆที่อยู่ภายในหรือว่าอินไซต์ของลูกค้าเราก็จะเอาชนะใจและเขาก็จะเป็นลูกค้าของเราไปได้ตลอดไม่ว่าสังคมผู้สูงอายุหรือสังคมไหนก็ตามสิ่งที่ท้าทายคือ ผู้สูงวัยในวันนี้มีเงินออมพอหรือไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีพอหรือไม่คงเป็นจยดใหญ่ที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันคิดนะครับคุณผู้ชมคุณจวีรัตครับค่ะวันนี้เราก็ช่วยกันคิดหลายข้อเลยทีเดียวนะตัวหนังสือใหญ่หน่อยะนะเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะฮะหวังว่าจะมีการปรับปรุงเพราะอนาคตสังคมผู้สูงวัยก็จะเยอะขึ้นฐานก็จะเยอะขึ้นลูกค้าของคุณก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยขอบคุณที่ติดตาม t n n ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆทีีี่่นนาสนใจอกเยบ และถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ